พระนางกาวไวยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเรื่องเล่าวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจของสตรีนางหนึ่งมาเล่าให้ฟังและนางนั้นก็คือพระนางกาวไวยเรื่องราวของพระนางกาวไวยเป็นหนึ่งในตำนานพื้นบ้านของไทยที่ควรรู้จักถูกเขียนเป็นเรื่องลงในสมุดข่อยโบราณเชื่อว่าเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีแต่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านใดเรื่องราวถูกบันทึกไว้ว่านานมาแล้วมีกษัตริย์ผู้ครองนครโบราณที่เชิงเขาสะบาปทรงพระนามว่าพระเจ้าพมทัตพระองค์ทรงสืบราชบัลลังก์มาจากใครเมื่อไหร่ไม่ทราบพระองค์มีอัครมเหสีและมีราชโอรสด้วยกัน2พระองค์แต่องค์ที่เป็นพระเชษฐาทรงพระนามว่าเจ้าบริพงษ์องค์พระอนุชาทรงพระนามว่าเจ้าวงสุริยามาศต่อมามเหสีสิ้นพระชนทิ้งพระโอรสทั้งสองเอาไว้กับพระราชบิดาแต่ว่าพระเจ้าพมทัตได้ทรงอภิเษกกับมเหสีองค์ใหม่ทรงพระนามว่าพระนางกาวไวยและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพมทัตยิ่งนักซึ่งทรงมีพระสิริโฉมงดงามต่อมาทั้งสองพระองค์มีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าพระวัยทัตพระนางกาวไวยเป็นผู้มีใจอิจฉาในราชโอรสที่ประสูติจากมเหสีเดิมและมักใหญ่ไฝ่สูงหวังจะให้ลูกชายของตนขึ้นครองนครตนจะได้มีอำนาจต่อไปหากว่าพระเจ้าพมทัตเสด็จสวรรคตแล้วจึงทรงวางแผนกำจัดพระเจ้าบริพงษ์และเจ้าวงสุริยามาศเพื่อไม่ให้กีดขวางแผนการของตนซึ่งในกฎมนเทียนบาลย่อมมีสิทธิ์ในพระราชสมบัติมากกว่าพระโอรสของพระองค์พระนางกาวไวยทรงมีความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่แรกที่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าพมทัตครั้นเมื่อตนมีพระราชโอรสจึงทรงดำเนินงานเพื่อให้พระเจ้าพมทัตซึ่งทรงโปรดปรานตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลุ่มหลงตนยิ่งขึ้นถึงกับมีการลอบทำเสน่ยาแฝดให้ราชสวามีเสวยเพื่อให้หลงรักตนแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อได้โอกาสคราวใดก็พยายามทูลให้พระเจ้าพมทัตกำจัดพระเจ้าบริพงษ์และเจ้าวงสุริยามาศเสียโดยหาเรื่องยุยงว่าเจ้าลูกเลี้ยงทั้งสองไม่ดีด้วยประการใดประการหนึ่งอยู่เสมอพระเจ้าพรหมทัตแม้จะทรงพระเสน่หาในพระนางกาวไวยเพียงใดก็ยังทรงมีสติอยู่ไม่ทำอะไรรุนแรงแก่พระโอรสแต่ในที่สุดก็ทรงตัดความรำคาญทรงเรียกพระราชโอรสทั้งสองมาชี้แจงแสดงเหตุผลว่าให้ไปหาไพร่พลให้ออกไปอยู่ที่อื่นซะทั้งที่ยังทรงอาลัยในราชโอรสทั้งสองอยู่ฝ่ายเจ้าบริพงษ์และเจ้าวงสุริยามาศแม้จะทรงทราบเบื้องหลังอยู่แต่ด้วยความเกรงพระทัยพระราชบิดาก็เสด็จหาไพร่พลเพื่อหาทำเลสร้างเมืองอยู่ใหม่ทางเหนือคือในเขตท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ใกล้แดนขอมเรียกว่าเมือง30เมื่อพระนางกาวไวยดำเนินงานตามแผนบรรลุได้ขั้นหนึ่งแล้วก็พยายามรวบอำนาจต่างๆไว้ในมือของตนครั้นเมื่อพระเจ้าพมทัตเสด็จสวรรคตแล้วพระนางก็สถาปนาพระวัยทัตราชโอรสขึ้นเป็นกษัตริย์ได้สมประสงค์ของตนโดยไม่มีอุปสรรคอันใดและได้ทีก็ตั้งตนเป็นผู้สำเร็จราชการอันนับได้ว่าเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจสมใจโดยอ้างว่าราชบุตรวัยทัตยังทรงพระเยาว์อยู่เมื่อมีอำนาจยิ่งใหญ่พระนางทรงทำนุบำรุงไพร่พลให้เข้มแข็งเตรียมไว้รับศึกเมื่อทรงดำริว่าจะเกิดจากเจ้าบริพงษ์และเจ้าวงสุริยามาศแห่งเมือง30ด้วยสาเหตุข้างต้นฝ่ายเจ้าบริพงษ์และเจ้าวงสุริยามาศเมื่อรู้เรื่องว่าพระราชบิดาสวรรคตและนางกาวไวยขึ้นครองเมืองก็ไม่พอพระทัยรีบกีฬาทัพมาเพื่อจะชิงเมืองคืนเพราะถือว่าตนมีสิทธิ์ในพระราชสมบัติยิ่งกว่าใครแต่เนื่องจากกองทัพที่ยกมามีกำลังน้อยทั้งขาดการเตรียมพร้อมที่ดีเมื่อยกมาอย่างรีบด่วนไพร่พลจึงเหน็ดเหนื่อยอิดโรยเมื่อมาถึงก็ยกกำลังเข้าตีเมืองทันทีทางฝ่ายในเมืองเตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงต่อสู้ด้วยชัยชนะกองทัพเจ้าบริพงษ์และเจ้าวงสุริยามาศทุกครั้งผลที่สุดสองราชโอรสก็ต้องยกทัพหนีกลับเมืองอย่างระส่ำระสายเมื่อแพ้ทัพกลับมาถึงเมือง30แล้วพระเจ้าบริพงษ์และเจ้าวงสุริยามาศก็เกลี้ยกล่อมผู้คนช้างม้าศึกฝึกอาวุธและทำนุบำรุงให้เข้มแข็งและได้บอกขอกำลังไปยังกษัตริย์ขอมซึ่งประทับอยู่ที่เมืองนครธม
อันเป็นเมืองหลวงมาช่วยแก้แค้นโดยมีสัญญาว่าถ้าได้เมืองคืนจะแบ่งเมืองให้ซึ่งกษัตริย์ขอมก็ได้ส่งกำลังมาช่วยในที่สุดสองราชโอรสจึงยกทัพไปยังเมืองจันทบุรีใหม่กองทัพยกมาใหม่ในครั้งนี้เดินทัพมาด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทเหมือนคราวที่แล้วเมื่อมาถึงเมืองก็สร้างค่ายประตูหอรบทั้งตั้งพระพราประทับเตรียมไว้ต่อสู้ทัพในเมืองฝ่ายจันทบุรีประมาทเพราะเคยรบชนะมาครั้งหนึ่งแล้วฉะนั้นเมื่อพระเจ้าบริพงษ์และพระเจ้าวงสุริยมาศจะส่งทูตมาเจรจาตกลงโดยดีเหมือนที่เคยส่งมาครั้งแรกก็ไม่ยอมเจรจาด้วยราชโอรสทั้งสองจึงยกทัพเข้าโจมตีฝ่ายทางเมืองกาวายออกต่อสู้เห็นว่าเหลือกำลังเพราะฝ่ายข้าศึกโจมตีเข้ามาในเมืองได้แล้วพระนางกาวายนางจึงให้ไพร่พลขนพระราชทรัพย์ขึ้นหลังช้างที่พเนียรเปิดประตูเมืองจะหนีที่ขนไปไม่ทันก็ทิ้งลงส้วมเป็นอันมากครั้นจวนตัวจะหนีไม่ทันจริงๆนางก็เอาเครื่องทองออกมาหว่านท้ายขบวนของตนเพื่อล่อข้าศึกให้เก็บอัญมณีเหล่านั้นจึงได้หนีลงเรือได้อย่างสะดวกหลังจากนั้นพระนางก็รีบหนีลงเรือไปสถานที่ซึ่งพระนางกาวายหว่านทองไว้เรียกว่าทองทั่วซึ่งก็คือวัดทองทั่วในปัจจุบันเนื้อหาในตำนานที่ปรากฏไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีแต่อย่างใดแต่เป็นนิทานปรัมปรของลาวมาก่อนภายหลังได้แพร่หลายเข้ามาในจันทบุรีเพราะมีชาวลาวเดินทางเข้ามาในรูปของการแสวงหาลายแทงและพระธุดงค์ที่เดินทางมาจากประเทศลาวได้นำเรื่องราวมาเล่าจนเป็นที่แพร่หลายการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ข้อมูลมาจากคำบอกเล่าของคนดั้งเดิมที่อยู่ในจันทบุรี